ื่นเช้าแต่งตัวไปโรงเรียนครั้งแรกในชีวิตของน้องมิลินสวัสดีทวดก่อนสวัสดีค่ะไปโรงเรียนมิลินไม่ใช่ฮาร์เบอร์แลนด์เร็วๆขึ้นรถเลยมิลินเดี๋ยวสายเรียกอีแม่มาด้วยนะคอแห้งแหละกินน้ำแป๊บถึงแล้วโรงเรียนใส่เกิบเดินเองนะเอ้าทักทายคุณครูหน่อยวันนี้ไงเลยสวัสดีค่ะคุณวันนี้อุ้ยคุณวันนี้ร้องไหมคะไม่ร้องอ่ะไม่ร้องอ่ะไม่ร้องมาแล้วแหมไม่ร้องดูดิขี้คุยอีกสวัสดีคุณครูประจำชั้นเก่งมากมิลินไปถอดรองเท้านั่นดูดิเพื่อนยังร้องอยู่เลยเข้าห้องปุ๊บเล่นของเล่นปั๊บสนุกเชียวแหละโชว์ของเล่นกันใหญ่เพลิดเพลินลือแล้วเก็บดีๆด้วยนะมิลินดูดิเพื่อนบางคนก็เรียบร้อยเชียวแหละนี่ก็ยังร้องไห้อยู่ยังไม่หยุดเลยตัวน้องมิลินไม่สนใจเล่นอย่างเดียวนั่นเห็นเพื่อนนอนก็ลงไปนอนเล่นกับเพื่อนเฉยเอาได้เวลาดนตรีดูหน้าดิผมงงแหละขอเวลาปรับตัวแป๊บนี่ไงปรับปุ๊บเต้นปั๊บสนุกเพลินเลยนั่นมองซ้ายมองขวาอีพ่ออีแม่หายไปไหนเนี่ยสรุปร้องให้ยกใหญ่เอาอีแม่ไปเลยรีบเลยสะอึกสะอื้นเชียวไม่เห็นพ่อกับแม่งั้นวันนี้ให้อีแม่อยู่เป็นเพื่อนก่อนแล้วกันมิลินนั่นเพ้อแป๊บเดียวได้เวลากินข้าวแล้วดูดิข้าวไม่กินไปเล่นสนามเด็กเล่นเฉยไม่สนใจใครเลยเอา เพื่อนเพื่อนกินเสร็จก็มาเล่นการร่วมวงกันสนุกเชียวโอ้โหยั่วเยี้ย หัวเราะเวอร์อยู่คนเดียวนะมิลินมีเพื่อนใหม่มานั่งเล่นด้วยแหละน่ารักเชียวชอบจริงๆไอ้หลอดอุโมงค์เนี่ยซื้อไปไว้ที่บ้านสักหลังนึงดีไหมบ้านจับหนูหน่อยขึ้นแล้วก็ลงไม่ได้เหมือนเดิมกลัวความสูงแล้วมานั่งร้องเพลงเสียงดังอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเข้าห้องไปกันหมดแล้วค่อยๆปรับตัวไปนะมิลินเดี๋ยวก็อยู่ได้เองแหละคลิปจบแล้วขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะกดติดตามให้น้องมิลินด้วยจ้ะ